กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณธนเศรษฐ์ดีประเสริฐกุลนักวิเคราะห์บริษัท DS Future จำกัดครับคุณธนเศรษฐ์สวัสดีครับผมมาแลกเปลี่ยนวันนี้ด่วนๆเลยนะคุณธนเศรษฐ์ครับผมน้ำมันจะเบรกเอาท์ในเชิงอัพไหมดูจากกราฟแล้วเปอร์เซ็นต์มันเบรกเอาท์ขึ้นมีมากกว่านะถ้าน้ำมันผมดูทางเทคนิคนะฮะถ้ามันผ่าน 46.5 ผมมองว่าน่าจะผ่านได้แต่ทีเนี้ยพอผ่าน 46.5 มันจะไปเจอต้านที่ 49.3 เท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่นะ 49.3 ครับก็คือประมาณ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใช่ไหมใช่ฮะอ๋อก็ได้แค่4เหรียญว่างั้นเถอะใช่ฮะแต่ถ้า2ต้านเนี้ยผ่านมาแบบด้วยแบบวอลลุ่มดีๆหรือแท่งแคนเดลสติ๊กสวยๆเนี่ยอาจจะเห็น54แต่ใจผมว่าไม่น่าจะ54จะถึงเหรอก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นเบสเคสทางที่ดีที่สุดโอเคถ้า54นี่ผมว่านะหุ้นพวกพลังงานขึ้นระเบิดเถิดเทิงเลยนะสอผงสอพออะไรเนี่ยนะครับเพราะมันลงมาเยอะไงใช่อ่ะแล้ววันนี้มันก็อาจจะจูงใจได้เยอะใช่ไหมเพราะ ICT ตอนนี้ก็มีข่าวเละเทะไปหมดโอ้โหวันนี้แอดวานซ์ลงเละเทะแต่ว่าไอตัวคอมมูนิตี้พวกน้ำมันขึ้นมานี่สงสัยหุ้นอาจจะขึ้นนะเนี่ยก็เป็นไปได้ครับแต่ทีนี้ก็ต้องดู2ต้านแรกก็คือ465ให้ดูเท่าไหร่นะ 46.5 นะใช่ฮะ 46.5 ต้องผ่านก่อนถึงจะเป็นสัญญาณซื้อถ้าไม่ผ่านไม่เป็นคือผ่านแล้วต้องยืนด้วยไม่ใช่ผ่านหรอกใช่ฮะห้ามย่อลงมาถ้าย่อลงมาอย่างแย่ๆก็ต้องประมาณ 45.5 ถ้าหลุดจาก 45.5 ก็ไม่ดีใช่ไหมใช่ครับตามสัญญาณเพราะฉะนั้นโดยรวมคือขั้นแรกใครจะลุ้นพลังงานตอนนี้ล่ะฮะดู 46.5 ก่อนเพราะเล่นน้ำมันในบ้านเรามันไม่ค่อยคึกคักนะเรื่องการเล่นแต่วันนี้กลายเป็นว่าวันนี้ถ้าดูบ้านเราปตท.ก็มีบวกนะฮะโอ้โหหุ้นวันนี้ไอตัวของ ICT ก็ลงแต่พวกปตท.พวกอะไรวันนี้ปตท.บวกไป7บาทอะคุณธนเศรษฐ์ใช่ฮะแล้วเขาก็เก่งว่าน้ำมันอาจจะรีบาวบ้างก็ต้องรอดูเดี๋ยวช่วงนี้ผมว่าน่าจะจับตาทั้งอาทิตย์เลยฮะว่ามันจะมีสัญญาณจากทางต่างประเทศหรือเปล่าครับก็ถ้าที่มีก็มีพุ่งหลักๆก็จะเป็นแค่ตัวสต๊อกน้ำมันดิบของทางสหรัฐแค่นั้นเองที่มีข่าวฮะว่ายังไงข่าวมันว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็อย่างวันก่อนตอนที่มันแกว่งๆก็ข่าวเรื่องไอ้ตัวแท่นพวกเชลออยล์เขาก็ปิดตัวไปแท่นน้ำมันดิบก็พอข่าวแท่นมันปิดก็เขาบอกว่าสต๊อกมันต้องลดน่าจะลดลงและอุปทานกำลังการผลิตสหรัฐลดก็น้ำมันก็เลยดีดตัวบวกซึ่งก็มีข่าวแค่ตรงเนี้ยทีนี้เราจะไปโยงกับพวกเกี่ยวกับทางที่รัสเซียไปบุกทางซีเรียหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้มันเกี่ยวยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิฟังได้งงๆคือตรงนั้นอาจจะมันจะเป็นทำให้เป็นน้ำมันมันพีคได้ฮะแล้วมันมีผลกระทบเรื่องอุปสงค์อุปทานพลังงานนะฮะแต่ทีเนี้ยแปลกอยู่อย่างคือสื่อต่างประเทศไม่ค่อยมีใครมาเล่นประเด็นข่าวนี้เท่าไหร่ครับนี่คือประเด็นที่ผมยังแปลกใจทำไมสื่อหลักนะอย่างพวกบูมเบิร์กหรืออะไรพวกเนี้ยก็ไม่เห็นมีใครไม่ค่อยพูดถึงเรื่องรัสเซียอะไรกลายเป็นว่าสื่อบ้านเราเนี่ยหลายๆสำนักก็จะเริ่มพูดถึงบ้างว่าที่มีรัสเซียมีไปถล่มพวกกลุ่มกบฏทางซีเรียอะไรเงี้ยมากขึ้นนะฮะอาจจะต้องรอดูตรงนี้สักสองสามวันหรือถ้าทั้งวีคเนี่ยต่างชาติเขาไม่เล่นข่าวนี้เลยเราก็ต้องดูกันอีกทีมองเรื่องของประเด็นข่าวนะครับอืมครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วราคาน้ำมันก็คือต้องดูให้ผ่าน 46.5 นะใช่ฮะคือถึงถ้าตอนนี้มัน46นิดๆก็ต้องขออีกหน่อยอะฮะต้องยืนให้ได้เพราะแต่ก็คือสัญญาณมันไล่มาตั้งแต่วันศุกร์แต่ครับอยากจุดปลอดภัยก็คือต้องเป็น 46.5 ถึงจะดีที่สุดครับครับผมครับคอมมูนิตี้อื่นๆฮะเอาเริ่มไหนดีเอาทองหรือเอายางก่อนดีเอาทองก่อนก็ได้ฮะเอาเลยครับเชิญเลยเชิญทองคำก็วันนี้ก็ยังอยู่แถว1130แล้วนะฮะทีนี้ก็อย่างที่คุยกันอาทิตย์ที่แล้วก็มันจะอยู่1140 120แล้วก็1100ก็บวกลบอยู่แถวเนี้ย10เหรียญแต่ทีเนี้ยต้านใหญ่มันจะไปอยู่แถว1150ฮะนะฮะโดยทองคำเนี่ยผมมองว่าถ้ามันสามารถเบรกผ่าน1145แล้วไปทดสอบแถว53ได้อีกครั้ง1153ได้อีกครั้งนะฮะแล้วก็ไม่พยายามไม่หลุด1140 1145ได้เนี่ยเผลอๆอาจจะเห็น1,200อีกรอบนะฮะแต่ทีเนี้ยทามมิ่งของทองเนี่ยผมก็ไม่กล้าไม่ถูกกันว่าเราจะเห็นในช่วงกี่เดือนแต่คือถ้าดูตามสัญญาที่1มันก็ต้องเป็นแพทเทิร์นนะครับครับแต่ทีนี้ถ้ามันหลุด1130ลงมาอีกก็ก
อาจจะมองกรอบไซด์เวย์ทีละ20เหรียญก็ได้บวกลบ10เหรียญด้านแนวต้านกับแนวรับนะครับผมครับครับครับตัวต่อไปเลยครับส่วนราคายางบ้านเราช่วงนี้ก็เงียบนะเพราะเอิญว่าทางตลาดเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาหยุดวันชาติกัน7วันอ๋อใช่โกลเด้นวีคใช่ป่ะใช่ฮะ1-7ตอนนี้ก็เหลืออีก2วันต้องรอจีนเขาเปิดก่อนจะได้มีผู้เล่นครบองค์ประชุมใช่จีนตอนนี้ปิดใช่ครับเที่ยวทั้งประเทศก็ส่วนโตคอมเนี่ยก็สัญญาณเทคนิคก็ไปติดแนวต้านแถว170เยนก็ทำให้ตอนนี้ยางโตคอมเนี่ยไซด์เวย์อยู่ก่อน170-163แนวรับกับ160ที่เป็นแนวรับแนวนึงก็อยู่แถวๆเนี้ยฮะก็มันก็คล้ายๆกันคือมันแกว่งตัวที่บอททอมคือถ้าเบรกแต่ทีเนี้ยตัวคอมก็ต้องไปเบรกเหมือนเดิมก็คือ175-185ให้ได้ก่อนครับโดยต้านสำคัญจะแถว210-215นะซึ่งมันจะตีโค้งขึ้นไปได้ถ้าไม่ผ่านก็ต้องลงต่อโดยสัญญาณตัวคอมเนี่ยก็จะไปดูทางเรื่องค่าเงินด้วยทีนี้เยนๆก็ยังไม่ผ่าน120เยนต่อดอลลาร์อย่างสวยๆได้ทีก็พอจะขึ้นก็ลงอยู่บวกลบประมาณลงมาก็119อยู่แถวเนี้ยนะฮะแต่ทีเนี้ยประเด็นคือวันที่6วันที่7จะมีประชุม BOJ ของธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งเขาก็กะเกรงไว้ว่าอาจจะต้องอัดฉีดมาตรการอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะฮะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าจะอัดเงินเข้าระบบเพิ่มมั้ยหรืออาจจะเพิ่มวงเงินหรืออาจจะไปลดทางมาตรการด้านภาษีเพื่อจูงใจทางภาษีให้กับคนแทนนะฮะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดว่า QE ญี่ปุ่นอาจจะต้องเขาอยากจะต้องทำอีกนานกว่าเศรษฐกิจเขาจะฟื้นเพราะภาพรวมของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องประชากรครับในมุมมองผมนะคือเขาตอนนี้มีแต่คนสูงอายุเยอะแล้วพวกทารกเด็กแรกเกิดใหม่หรือคนมาทำงานเนี่ยมันน้อยลงครับหรือถ้ามองเรื่องของ population เนี่ยเขาจะเป็นพีระมิดครับและพอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยคนมาทำงานมันก็ต้องลดลงทีเนี้ยภาครัฐเขาอาจจะต้องแบกจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับทีนี้กำลังซื้อหรือกำลังการผลิตเขาก็ต้องหดลงก็อาจจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้เพราะการฟื้นตัวของญี่ปุ่นเนี่ยยังกระยานฟื้นยังยากพอสมควรครับครับผมครับเอาละครับส่วนครับต่อเลยครับต่อก็อย่างบ้านเราก็ต้องรอทั้งจีนกับญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็รอสัญญาณอยู่เพราะตอนนี้ก็ยังแกว่งอยู่แถวๆ51 50อยู่ตรงนี้วันนี้ก็บวกมาแต่เนื่องจากว่าเพราะจีนหยุดก็เลยวอลุ่มปริมาณซื้อขายจะบางไปนิดนึงก็ถ้าเบรกแถว 51.7 ไปทดสอบ 52.5 52.7 ได้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะย่อลงมาแถว50ครั้งนะฮะ50อีกแล้วก็49เป็นแนวรับถัดไปก็ภายในประเทศอาจจะต้องดูเรื่องของนโยบายภาครัฐเพิ่มเติมนะครับครับครับเรียบร้อยถ้าเสร็จครับขอฝากข่าวนิดนึงครับเชิญเลยครับเชิญเลยเสาร์นี้จะมีสัมมนานะครับโดยทาง DS Future ร่วมกับทางทีเฟกครับสัมมนาสัญจรที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์เลยเหรอโอ้โหคุณไปพูดถึงบุรีรัมย์เลยเหรอใช่ครับผมเอาไปดูสนามบอลในสนามแข่งรถครับครับผมก็จะให้ความรู้แล้วก็อาจจะมีการสัมมนาทางเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ภาพรวมการประกันความเสี่ยงหรือการเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับ IS3 Future ที่จะมีการเข้ามาเทรดใน TFX นะฮะช่วงประมาณเดือนหน้าก็ท่านใดสนใจก็เชิญได้นะครับที่เว็บไซต์ของทาง TFX และอื่นหรือติดต่อได้ทาง DS Future ครับผมได้ครับชัดเจนครับคุณธนเศรษฐ์ครับขอบคุณครับสัปดาห์นี้ครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับธนเศรษฐ์ดีประเสริฐคุณครับ DS Future ครับก็จริงๆสัมมนาเสาร์นี้ของ DS Future นะครับแล้วก็ของผมเนี่ยมีเสาร์ที่17คือถ้าใครว่างเนี่ยผมอันนี้อยากเรคคอมเมนต์ให้ไปฟังเลยนะฮะก็คือผมเชิญดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ใครที่เล่นหุ้นมาสัก20หรือเกิน15ปีต้องรู้จักอาจารย์สมชายนะครับและถ้าใครมือเก่าๆเนี่ยต้องรู้จักฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอาจารย์ของอาจารย์ครับดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ใครสะดวกเนี่ยนะครับวันเสาร์ที่17ผมเชิญอาจารย์มาถามเรื่องเคล็ดลับการลงทุนคือโจทย์อย่างนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฮะถ้าใครเล่นหุ้นเนี่ยนะฮะช่วงหุ้นขึ้น 3-4 ปีที่ติดกันนะและกำไรเนี่ยเซียนเกิดขึ้นเยอะเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่
แต่ถ้าใครอยู่ตลาดมานาน 20-30 ปีแล้วบอกว่ากำไรเนี่ยอันนี้ของจริงฮะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ ekinvestment.com กดตุ้งสัมมนานะฮะจองได้เลยนะครับแล้วก็โทรไปก็ได้0817838888 0817838888ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเคล็ดลับระดับอาจารย์นี่ถือว่าถูกมากฮะนะครับใครสนใจก็พบกันเสาร์ที่17ครับเอาละครับตอนนี้เช่นเคยครับช่วงท้ายรายการผมเปิดสายนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใครมีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับตอนนี้ผมเปิดสายแล้วที่เบอร์02-678-6761 02นะครับ678-6761นะครับแล้วก็ Facebook เช่นเคยครับ www.facebook.com/ekpithaya ครับผมไปตอบใน Facebook ก่อนนะครับขอแนวต้าน KSL กับไทยออยค่ะไทยออยดูให้ดีนะฮะถ้าน้ำมันขึ้นไทยออยขึ้นนะฮะไทยออยแนวต้านโอ้โหขึ้นจริงๆด้วยวันนี้ขึ้นมาแล้วฮะแนวต้านนู่นเลยฮะหายเดิมนะฮะ5859เลยครับแถวนู้นเลยครับนะครับ KSL แนวต้านอยู่ประมาณ 4.2 ครับแนวต้านไทยพาณิชย์ปตท.นะฮะไทยพาณิชย์แนวต้าน 146.5 ปตท.แนวต้านอยู่ประมาณ270ครับสำหรับช่วงสั้นครับเดี๋ยวดูคำถามต่อไปนะฮะสอบถามหน่อยครับโครงการ2ล้านล้านที่ว่าเกิดแน่นอนถ้ารัฐบาลไม่มีเงินล่ะครับผลกระทบยังไงครับโอ้โหคุณครับโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเขามีการออกแบบทางการเงินนะฮะคือหมดสมัยแล้วฮะสมมุติจะทำโครงการหมื่นล้านต้องมีเงินสดหมื่นล้านไม่ใช่อะฮะนะครับก็มีกรรมวิธีครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฮะผมว่าเอาโครงการให้ผ่านเรื่องเงินรัฐบาลเอาจากที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากฮะคุณอย่าลืมนะฮะรัฐบาลเนี่ยเขาออกพันธบัตรออกอะไรได้หมดครับนะครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับถามแนวรับแนวต้าน IRPC สีไทยค่ะขอบคุณค่ะสีไทยกับ IRPC นะครับ IRPC แนวต้าน 4.2 แนวรับ 3.9 สีไทยนะครับแนวรับ 2.2 แนวต้าน 2.4 ครับเดี๋ยวดูใน Facebook ต่อนะครับน่าจะเคลียร์หมดแล้วมั้งฮะนะครับ Facebook ได้เคลียร์หมดนะฮะเดี๋ยวลองรีเฟซอีกครั้งหนึ่งส่วนสายนะครับ02-678-676นะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่น่าจะเคลียร์หมดแล้วมั้งฮะไม่น่าจะติดค้างนะครับ Facebook ครับแล้วก็ย้ำนะครับเสาร์ที่17นะครับใครอยากฟังเคล็ดลับระดับตำนานเลยระดับเซียนเลยดร.สมชายภควัฒน์วิวัฒน์เนี่ยใครสนใจฟังเนี่ยต้องเรียนเชิญนะครับก็ผมว่าโอกาสดีๆอย่างนี้หายากครับคือถ้าย้อนเวลาสัก20กว่าปีเนี่ยนะครับคนที่สมัยนั้นยังไม่มีเรื่องของการคอมเมนต์หุ้นและขอใบอนุญาตเนี่ยนะครับแต่คนที่พูดออกสื่อจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมจำได้มีไม่เกิน10ท่านฮะไม่เกิน10ท่านตลาดหุ้นตอนนั้นยังอยู่ในวงแคบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดร.สมชายภควัฒน์วิวัฒน์นะครับใครที่สนใจอยากฟังอยากเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะครับและราคาก็ไม่แพง เรื่องอื่นๆผมคิดว่าคงไม่มีประเด็นอะไรใหม่แล้วมั้งฮะน่าจะเก็บตกหมดแล้วนะครับคำถามใน Facebook ก็น่าจะตอบหมดแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมใครอยากดูก็ไปดูในเว็บไซต์ ekinvestment.com ได้นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยว่าสำนักวันไหนคือวันเสาร์ที่17เนี่ยแหละฮะ9โมงถึงเที่ยงนะครับส่วนการดูรายการย้อนหลังท่านก็สามารถดูในเว็บไซต์ ekinvestment.com ได้นะครับก็สามารถสอบถามและดูได้เอาละครับน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เวลาของรายการเอ้าสายเอามารับเลยครับสายสุดท้ายครับเชิญครับสวัสดีค่ะแจนครับเดี๋ยว
จะทราบแนวรับและสร้างของยูเลก้ากับปตท.สผ.ค่ะยูเลก้าสะกดยังไงฮะ U R E K A ค่ะครับฟังทางทีวีครับค่ะขอบคุณยูเลก้านะครับแนวรับอยู่บาท1แนวต้านอยู่บาท40ครับปตท.สผ.แนวรับอยู่70แนวต้านอยู่75ครับแต่ถ้าผ่าน750ได้อาจจะทะลุ75นะฮะเอาละครับครบถ้วนครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ